สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูเคลลี่ดีใจมากๆที่ได้มาทำบทเรียนนี้ให้ทุกคนนะคะบทเรียนแบบนี้เป็นบทเรียนที่ครูได้ใช้เรียนภาษาอังกฤษตอนที่ครูยังเป็นเด็กนี่คือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลมากที่สุดถ้าใครเคยเรียนภาษาอังกฤษกับครูมาก่อนหน้านี้จะรู้ว่าครูสนับสนุนเรื่องการเชื่อมโยงคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพและประโยคภาษาอังกฤษกับสถานการณ์ต่างๆและครูไม่ชอบให้นักเรียนแปลอังกฤษเป็นไทยหรือว่าไทยเป็นอังกฤษครูมาอยู่อเมริกาได้17ปีเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาแรกของครูไปแล้วค่ะถ้าใครอยากพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนครูก็ดูคลิปนี้ต่อไปนะคะก่อนอื่นครูต้องมาบอกวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของเทคนิคนี้ข้อที่1คือการฟังการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนที่เราจะพูดภาษาไทยได้ตอนที่เรายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เราก็ฟังพ่อและแม่ของเราก่อนถูกต้องไหมคะฟังไปฟังมาก็รู้ความหมายโดยอัตโนมัติข้อที่2ดูภาพและบันทึกภาพเข้าในสมองข้อนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องแปลข้อที่3ห้ามแปลเป็นภาษาไทยโดยเด็ดขาดย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้ามแปลพยายามสุดขีดพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นเองค่ะข้อที่4ฝึกออกเสียงและพูดตามถ้าไม่ฝึกลิ้นก็จะไม่ไปไม่ต้องกังวลเรื่องสำเนียงนะคะพยายามเน้นเสียงให้ถูกต้องนั่นแหละสำคัญกว่าสำเนียงทุกคนมีสำเนียงและน้ำเสียงแตกต่างกันหมดโอเคพร้อมเรียนไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะA girl, a girl. A boy, a boy. The girl is eating. The girl's eating. The boy is eating. The boy is eating.The girl is drinking. The girl is drinking. The boy is drinking. The boy is drinking. A man. A man. A woman. A woman.The man is eating. The man is eating. The woman is eating. The woman is eating. The man is drinking. The man is drinking. The woman is drinking.The woman is drinking. The girl is running. The girl is running. The boy is running. The boy is running. The man is running. The man is running. The woman is running.The woman is running. The girl is reading. The girl is reading. The boy is reading. The boy is reading. The man is reading. The man is reading.The woman is reading. The woman is reading. Girls. Girls. Boys. Boys. Women. Women. Men. Men.The girl is drinking. The girl is drinking.
The girls are drinking. The girls are drinking. The boy is eating. The boy is eating. The boys are eating. The boys are eating. The man is running. The man is running. The men are running. The men are running. The woman is reading. The woman is reading. The women are reading. The women are reading. He. She. They. He is cooking. He is cooking. He is writing. He is writing. She is swimming. She is swimming. She is eating. She is eating. They are writing. They are writing. They are cooking. They are cooking. He is reading. The men are eating. She is swimming. The women are cooking. The women are drinking. They are running. The woman is writing. The girl is eating. The man is reading. The girls are running. โอเคแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้ครูเคลลี่ก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะคะถ้าใครอยากสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามเพจภาษาอังกฤษกับเคลลี่ใน Facebook ไม่งั้นก็ไปติดตามครูที่ YouTube English with Kelly. Have fun learning English, guys. I will see you guys next time. Bye.